This is not a self-righteous condemnation, because I'm ashamed to say that I'm part of the problem. I have not done everything in my power to ensure that the sets I work on are inclusive. ความกล้าหาญของวาคินฟีนิกซ์ที่พูดเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดทั้งการขาดความหลากหลายทางเชื้อชาติของฮอลลีวูดอภิสิทธิ์นักแสดงผิวขาวที่นำมาสู่การเหยียดผิวอย่างเป็นระบบและยอมรับว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาขณะที่สุนทรพจน์บนเวทีลูกโลกทองคำเมื่อต้นปีก็แตะเรื่องวิกฤตโลกร้อนและพาดพิงไลฟ์สไตล์คนดังกับการนั่งเครื่องบินเจ็ตว่าพวกเขาควรต้องเสียสละความสบายเพื่อส่วนรวมบ้างจนโดนเซ็นเซอร์และเปิดสกอร์ไล่ลงจากเวทีทั่วโลกจึงจับตาว่าถ้าหากวาคินฟีนิกซ์ตัวเต็งรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายถูกขานชื่อในค่ำคืนการประกาศผลออสการ์ครั้งที่92ขึ้นมาจริงๆเขาจะกล่าวสุนทรพจน์อะไรบ้างที่ทำให้ฮอลลีวูดสะอึกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะพลาดรางวัลไปแบบช็อกโลกซึ่งก็ดูจะเป็นไปได้ยากเมื่อนักแสดงชายกวาดรางวัลมาแทบทุกสำนักในปีนี้จากเวทีลูกโลกทองคำบาฟต้าฟิล์มอวอร์ดและแซกอวอร์ดกับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์อีกตัวเต็งรางวัลออสการ์อย่างแบรดพิตต์ที่ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบชายจาก Once Upon a Time in Hollywood เป็นคนหนึ่งที่สื่อต่างๆลงความเห็นว่ามีลูกเล่นกล่าวสุนทรพจน์น่าจดจำตรงกันข้ามกับวาคินฟีนิกซ์ที่ซัดประเด็นหนักๆแบรดพิตต์กลับเลือกเล่นมุกตลกแพรวๆแฝงเสน่ห์แบบหนุ่มใหญ่ว่าจะอัปเดตภาพโปรไฟล์กับรางวัลในแอปหาคู่ I gotta add this to my Tinder profileหรือการหยอกล้อเพื่อนนักแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลด้วยกันเพราะอะไรสุนทรพจน์ของเขาถึงออกมาดูดีเรื่องนี้สำนักข่าวบันเทิงวอลเชอร์ตั้งข้อสังเกตว่าแบรดพิตต์อาจมีทีมเบื้องหลังช่วยร่างสุนทรพจน์โดยหลังข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากเอเจนซี่ด้านการสื่อสารเล่าว่าเป็นเรื่องปกติที่ดาราจะว่าจ้างนักร่างสุนทรพจน์มืออาชีพในพิธีสำคัญอย่างการรับรางวัลทางการแสดงเพราะถ้าหากพูดสปีชได้ดูดีกินใจและดูเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาก็ช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์คู่ควรกับรางวัลที่ได้รับโดยหนึ่งในบริษัทด้านการสื่อสารที่ดาราฮอลลีวูดไว้ใจที่สุดได้แก่ Fenway Strategies ที่ก่อตั้งโดยทีมบริหารประจำตัวอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาซึ่งพวกเขาเปิดเผยได้เพียงแค่ว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นคนดังระดับเอลิสมากมายทั้งในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ซึ่งถ้าพูดชื่อออกไปทุกคนย่อมรู้จักแน่นอนแม้มีการถกเถียงว่าเวทีรางวัลด้านภาพยนตร์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปและผู้ชมต้องการเสพความบันเทิงมากกว่าการนั่งดูดาราพูดประเด็นหนักๆแต่ก็มีตัวเลขยืนยันนะคะว่าเมื่อดาราใช้เวทีสื่อสารประเด็นทางการเมืองก็เป็นที่สนใจของคนดูจริงๆและเพิ่มการมีส่วนร่วมเช่นสุนทรพจน์เรื่องสิ่งแวดล้อมของลีโอนาร์โดดิคาปริโอเมื่อปี2016ที่เขาคว้าออสการ์ตัวแรกในชีวิตจุดประกายให้ชาวทวิตพบหรือผู้ใช้ทวิตเตอร์พูดคุยเรื่องภาวะโลกร้อนมากถึงร้อยละ636 For our children's children and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed Thank you HFPAโดยออสการ์ปีนี้ตัวเต็งคว้ารางวัลที่น่าจะมาพร้อมสุนทรพจน์แซ่บๆมีทั้งลอร่าเดินที่ได้เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเธอทำงานรณรงค์ด้านสิทธิสตรีและสนับสนุนเรื่องค่าจ้างเท่าเทียมในวงการภาพยนตร์รวมถึงบองจุนโฮผู้กำกับชาวเกาหลีใต้กับผลงานหนังเรื่องพาราไซต์ที่ได้เข้าชิงออสการ์6สาขารวมถึงสาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยฝากคำพูดเจ็บๆไว้บนเวทีลูกโลกทองคำกับการขึ้นรับรางวัลสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมว่าถ้าหากวงการหนังอเมริกันก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาเพียง 1% ไปได้พวกเขาจะพบหนังดีๆบนโลกนี้อีกมากมาย